แอปทักษอนโผล่คอมเมนต์แซวกลางอินสตาแกรมอดีตคนรักหมวดอ๋อแม้เลิกรากันไปนานแล้วต้องบอกเลยว่ายิ่งอายุเพิ่มมากขึ้นดูเหมือนว่าจะยิ่งปังสำหรับแอปทักษอนพักสุขเจริญที่ได้หย่ากับอดีตสามีสงกรานต์เปชนรงค์เพราะตั้งแต่อยากก็ดูเหมือนว่าการงานจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องและต้องบอกเลยว่าทางด้านแอปทักษอนนั้นสมกับเป็นคุณสตรองเพราะเจ้าตัวเองก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีให้กับอดีตคนรักอย่างหมวดอ๋อถึงแม้ว่าจะเลิกกันไปนั้นก็ตามซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้งคู่ก็ผลัดกันเข้ามาคอมเมนต์อินสตาแกรมหรือแม้กระทั่งเจอกันก็ยังสามารถพูดคุยกันได้ล่าสุดทางด้านแอปทักษอนก็ได้เข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของหมวดอ๋อหลังได้ออกมาโพสต์รูปภาพขณะกำลังยิงปืนพร้อมอวดเป้าที่เจ้าตัวยิงได้ซึ่งเมื่อเอามาดูใกล้ๆก็พบว่ากระดาษนั่นเป็นรูปโจรกับรูปเมียซึ่งทางด้านหมวดอ๋อนั้นก็ได้เล็งไปที่เมียหลายนัดจนพรุนเลยทีเดียวเมื่อทางด้านแอปทักษอนจึงได้เข้าไปคอมเมนต์เอาไว้ว่าจะดีเหรอข้างงานนี้ก็มีคนเข้าไปกดไลค์ที่ข้อความดังกล่าวอย่างมากมายบุ๋มเดือดแฉจับได้แล้วอนาจารเด็กกว่า10รายพัวพันคนวงการบันเทิงเลวร้ายจนเหลือจะทนบุ๋มโพสต์แฉจับได้แล้วโมเดลลิ่งเลวปนาจารเด็กกว่า10คนทั้งโยงเกี่ยวข้องคนในวงการบันเทิงด้วยบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนักแสดงและพิธีกรมากความสามารถและในฐานะประธานองค์กรทำดีก่อนหน้านี้เพิ่งโพสต์เดือดข้อความประกาศเอาชีวิตเข้าแลกเหลือบชั่วในวงการบันเทิงต้องเข้าคุกบุ๋มปนัดดารีวิวพัฒนาการวัยประถมถึงระดับด็อกเตอร์ลั่นความรู้ทำให้คนสวยขึ้นบุ๋มเผยแชทลูกสาวเห็นแล้วแม่เถียงไม่ออกชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ล่าสุดด็อกเตอร์บุ๋มโพสต์แจ้งว่าจับโมเดลลิ่งเลวได้แล้วนะคะพร้อมทั้งบอกด้วยว่าผู้ชายคนนี้อนาจารเด็กมากกว่า10คนแถมเกี่ยวข้องกับคนในวงการบันเทิงหลายคนบุ๋มขอรอผู้ใหญ่ตัดสินใจว่าจะแถลงข่าวเองหรือยังไงรอฟังอีกทีนะคะโดยมีคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์พร้อมทั้งบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดและเชียร์ให้รีบแถลงข่าวคนจะได้รู้ขณะที่หลายคนรุมเต๋อว่าพฤติกรรมทำได้กับเด็กใช้ความฝันของคนหากินสารเลวรวมทั้งให้กำลังใจสาวบุ๋มในการทำงานด้วยสู้ๆค่ะแม่บุ๋มเป็นกำลังใจให้เป็นห่วงนะคะแม่เป็นกำลังใจให้นะวะอยากรู้มากใครคะพร้อมรอฟังแถลงข่าวพฤติกรรมเหลือบวงการบันเทิงว่าเป็นใครบ้างสำนักพระราชวังแถลงการกรมสมเด็จพระเทพทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดสำนักพระราชวังแถลงการกรมสมเด็จพระเทพทรงรับการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดเมื่อเวลา 19:45 นวันที่19 มกราคม 2564สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระประชวรฉบับที่2ความว่าตามที่สำนักพระราชวังมีแถลงการเกี่ยวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประสบอุบัติเหตุระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวาเป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวกเมื่อวันจันทร์ที่11 มกราคม 2564เวลาเช้าเป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ร่วมกันวินิจฉัยเห็นว่าควรถวายการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจึงได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในวันอังคารที่19มกราคม2564เพื่อทรงรับการผ่าตัดรักษาข้อพระบาททั้งสองข้างโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ร่วมกันถวายการรักษาจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังในหลวงพระราชินีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์122ล้านให้โรงพยาบาลทั่วประเทศในหลวงพระราชินีพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์122ล้านจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อเวลา 13:19 น.วันที่19มกราคม64ที่สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์904พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเข้ารับพระราชทานรถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีโดยมีนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลย์ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมและผู้บริหารองค์การเภสัชกรรมเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้รถยนต์เอ็กซเรย์เคลื่อนที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์แบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์จำนวน2คันซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดสร้างและอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวชุด PPEแบบชุดหมีกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียวและชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้จำนวน3รุ่นรวม 700,000 ตัวในการนี้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน122ล้านบาทมีการจัดหารถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวเพื่อกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินียังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก7คันจากที่ได้พระราชทานไปแล้ว13คันรวมเป็น20คันมูลค่ารวมทั้งสิ้น 26,916,131 บาทสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อในระบบทางเดินหายใจและนำส่งตรวจยังห้องปฏิบัติการเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทั่วประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกโดยไม่ต้องเดินทางไปรับการตรวจที่โรงพยาบาลปัจจุบันรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทานได้มีบทบาทสำคัญในภารกิจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อและสามารถเข้าไปทำงานในทุกพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดทรงห่วงใยประชาชนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ในการค้นหาผู้ติดเชื้อและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งยังพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดอีกด้วย